ตั้งแต่ชุดหนึ่งที่พี่มีประสบการณ์จนทั้งถึงชุดปัจจุบันนั้นเราก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาติในฉบับปัจจุบันนั้นถูกเขียนไว้ในตัวอักษรแต่ในตัวที่เป็นทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะทำงานเพื่อสังคมและในเรื่องของที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทีนี้การแบ่งบทบาทหน้าที่ที่จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยสิ่งที่มองเป้าหมายร่วมกันและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกันในความรู้สึกของพี่สำนักงานคือ production house ที่อยู่ข้างล่างเวทีและคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพที่จะต้องมองภาพรวมทั้งหมดสนับสนุนบอร์ดสนับสนุนคณะกรรมการด้วยความรู้ความสามารถทักษะที่มีอย่างเป็นมืออาชีพและสามารถที่จะบอกได้ว่าโปรดักชันที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรมีกระบวนการปรึกษาหารือกันในขณะที่ผู้แสดงเองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในบทในสิ่งที่ต้องแสดงอยู่บนเวทีแต่ก็ต้องมีการปรึกษาหารือและต้องฟังแต่ก็มีส่วนร่วมระหว่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อ 1. ต้องรู้จักเคารพบทบาทหน้าที่ของกันและกัน 2. ความเป็นมืออาชีพและอันที่ 3. คือมีกรอบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพี่คิดว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นพัฒนาการนะมันต้องเรียนรู้มันต้องด็อกคิวเมนต์แล้วมันต้องกลับมาตกผลึกกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาให้องค์กรนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นความหวังของภาคประชาชนหรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์ได้อย่างไรในการที่คณะกรรมการสิทธิ์จะลงไปทำงานกับเครือข่ายนั้นเนี่ยพี่ก็ยังมองอยู่ว่าเราควรทำงานคือทั้งองค์กรไม่ได้เป็นเฉพาะกรรมการหรือสำนักงานควรมองในเชิงของเราไม่ใช่คนถือธงนำเพราะชาวบ้านชุมชนเขาต้องอยู่กับพื้นที่และอยู่กับปัญหาเรามีหน้าที่แค่ไปเป็นลมใต้ปีกและยิ่งถ้าเขาเข้มแข็งดูแลตัวเองได้มากเท่าไหร่ภารกิจของสำนักงานหรือองค์กรน้อยลงเท่านั้นพี่คิดว่าประสบความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่และเราจัดการมันไปเท่าไหร่นั่นแสดงว่าความทุกข์ยังเต็มแผ่นดินถูกปะเพราะว่าปัญหามันไม่ได้ถูกแก้มันถูกร้องเข้ามาตลอดแต่เราไปดูแค่ในระดับปฏิบัติงานว่าเราทำมีประสิทธิภาพเท่าไหร่พี่มองเลยไปอีกว่าจริงๆแล้วเราควรทำงานที่ตอบโจทย์สังคมแต่องค์กรก็ไม่ได้ละเลยองค์กรก็ต้องทำงานมีประสิทธิภาพแต่น่าจะมองออกไปนอกกรอบของระบบราชการหรือระบบองค์กรที่เข้าไปสู่ในสังคมจริงๆถ้าเราทำงานแล้วเราจับระบบคิดให้ได้ดีเนี่ยพี่ว่าเราจะทำงานได้มีระบบมากขึ้นแล้วก็ไม่หลงทางลงไปในการมองแยกส่วนและทำเป็นชิ้นชิ้นเวลาทำเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยมันสิ้นเปลืองทั้งเวลาทรัพยากรกำลังคนมันก็จะแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้มันก็แก้ได้เป็นจุดๆไป